ในวันที่29กรกฎาคม2024ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองการนำเข้าพาหนะและสินค้าที่ติดพันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีต่างหน้าจากห้องการและบรรดากลุ่มเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกล่องประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนงานที่ติดพันกับสองกระทรวงประกอบมีกองทุนน้ำมันเชื้อไฟน้ำมันช่วยเหลือจากสปจีนการเชื่อมต่อระบบทะเบียนวิสาหกิจและระบบอากรหันเข้าสู่ตัวเลขเดียวกันการคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์การแก้ไขปัญหาทาบกการเพิ่มทุนของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางการขยายระบบ LNSW ไปสู้ขั้นแหงการอื่นและการหันเป็นทันสมัยการประเมินการบริหารความเสี่ยงของภาษีกวดการสินค้าและความเข้าใจของสังคมการปฏิบัติงานที่สปป.ลาวยังคงค้างในแผนบุริมสิทธิ์เศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะเอกสารแจ้งภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ในนั้นกล่องประชุมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าและข้อคงค้างต่อกับงานดังกล่าวซึ่งสองกระทรวงในแลกเปลี่ยนมาตรการจำกัดและคุ้มครองการนำเข้าพาหนะในนั้นได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการอนุญาตให้บรรดาบริษัทนำเข้ายี่ห้อรถเฉพาะของยี่ห้อนั้นๆและการนำเข้ารถไฟฟ้าให้เข้าสู่ระบบและระเบียบการจำกัดสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและสินค้าอื่นท่านสันติภาพพรหมวิหารได้เน้นให้บรรดากลุ่มเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนิติกรรมที่มีอยู่แล้วให้เข้าสู่ระเบียบการและมาตรฐานให้หลายขึ้นเช่นยานพาหนะต้องกำหนดมาตรฐานละเอียดสำหรับบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายบริษัทใดเป็นตัวแทนและบ่แม่นตัวแทนต้องได้กำหนดจะแจ้งสามารถนำเข้าได้ยี่ห้อใดและกำหนดมาตรการในการคุ้มครองการนำเข้าสินค้าสำหรับสินค้าที่สามารถผลิตภายในได้ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและลดพรการนำเข้าสินค้าประเภทนั้นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตภายในสร้างรายรับให้แก่ชุมชนอีกด้านหนึ่งเพื่อลดการไหลออกของเงินตานอกนั้นต้องได้วิเคราะห์ผลกระทบต่องบประมาณแห่งรัฐและขึ้นแผนทำมือให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเบปซี่เบปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเบปซี่